อ้าว EP ตอนนี้ครับวันนี้วันที่20 กันยายน 2566นะครับตอนนี้บ้านของพ่อพรายก็เริ่มเป็นชิ้นเป็นส่วนนะครับเดี๋ยวเอามาประกอบนะเนี่ยครับเป็นโครงเหล็กทำเป็นโครงเหล็กเป็นโครงเหล็กโรงเรียนนะครับเนี่ยเอามากองไว้ตรงนี้นะครับก็ตอนนี้เสาก็ขึ้นเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับแล้วก็เป็นโครงเหล็กนะครับอ่ะพ่อพายโอ้พ่อพายขอกล้วยเนี่ยครับก็เป็นชิ้นส่วนต่างๆที่ทำตามแบบนะก็ถือว่าเสร็จมาแล้วก็มีรายละเอียดบางอย่างบางส่วนที่กำลังทำกันอยู่อีกหน่อยก็คงจะเห็นความเป็นนะรูปเป็นร่างเพิ่มขึ้นนะครับนะฮะเสาโรงเรียนนะฮะส่วนด้านนี้นะครับทีมช่างกำลังเจาะรูสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมเป็นยังไงบ้างครับลุงฮะสวัสดีครับผมคุณขอ M100 เลยอ๋อ M100นะครับอ๋ออันนี้เป็นควันคนใหม่วันเปิดตัวเรียบร้อยแล้วใช่ครับโอ้นานเปิดทีครับอ๋อนานเปิดทีนึงเปิดทุกวันไหวครับผมทึบเลยโอ้3อึดแล้วนะอ๋อต่อน้ำหยอดเจาะรูต่อน้ำหยอดครับไม่งั้นความร้อนเกิดครับมันจะหมดง่ายมันจะติดครับเจาะรูโครงสร้างแม่แบบโรงเรียนครับโรงเรียนแค่มันจะตีมือคนหยอดน้ำนี่ฮะเมื่อคืนลุงภูก็เป็นห่วงว่าเตะเหล็กนะเพราะว่าช่วงนี้ก็ต้องระวังหน่อยนึงไฟช็อตไฟฉายต้องเตรียมให้พร้อมนะครับเพราะว่ากลางค่ำกลางคืนเดินมาก็ต้องนี่นะฮะอ๋อเจาะรูกันวันนี้เจาะรูโครงสร้างนะครับอื้อหนักมากเลยโอ้นี่ฮะเป็นรูๆนะฮะนี่ไล่แบบครับหน้าเจาะเยอะแยะเลยนี่เพื่อเอาไปประกอบนะเป็นเล็กเป็นจุดยึดของโครงหลังคาโรงเรียนนะครับเสียงก็จะดังไกลเลยดังตัวสุดท้ายแล้วเหรอว่ามี2 ตัวนะหน้ามี2 ตัวนี่คือความคืบหน้าล่าสุดครับก็เร่งเจาะรูชิ้นส่วนต่างๆอ๋อของพี่ก็คือเจาะเป็นแม่แบบไว้ให้เขาใช่ครับผมมาร์กไว้เพื่อจะให้ตัวเจาะตัวใหญ่อ๋ออันนี้คือน้ำร่องก่อนน้ำร่องก่อนเนาะกำลังหัดเจาะรูหัดทั้งคืนเลยคนนั้นเขามีใบปริญญาอยู่2 ใบกระชาย1 หญิง 1โอ้ฮะปริญญาในการเจาะรูในการเจาะเนาะถือว่าสำเร็จลุล่วงนะครับมี2ใบแล้วโอ้ได้1คนหญิง1คนชาย1คนแต่คนนี้มีใบปริญญาอยู่แค่ใบเดียวเองผู้ชายอ๋ออันนี้ก็ถือว่าสำเร็จปี9นึงนะฮะเดี๋ยวอีก1 ใบเขาจะมาหาที่นี่เนาะใช่แต่ถ้าอย่างพ่อนี่ก็ด็อกเตอร์แล้วอ๋อด็อกเตอร์แล้วมีหลายใบนะตอนนี้ก็ไล่ออกแล้วอ
นี่ครับคืบหน้าล่าสุดเนาะโรงเรียนนะครับโรงเรียนหรือบ้านหลังใหม่ของพ่อพรายตอนนี้ก็เร่งดำเนินการอยู่นะครับตอนนี้อุปกรณ์ทุกอย่างก็ถือว่า 80-90% แล้วนะครับแล้วก็ขาดเหลืออะไรก็พยายามทำให้เสร็จหลังจากที่พ่อพรายหายตกมันเนาะก็ถึงจะย้ายนะครับไปอยู่ที่ต้นไม้ด้านโน้นนะครับแล้วก็จะเริ่มทำนะครับระหว่างนี้ก็รอให้พ่อพรายหายตกมันก่อนแล้วก็ทีมช่างก็ช่วยกันนะครับอะไรที่ขาดเนาะตามแบบนะก็จะพยายามเติมนะครับให้พอดีนะครับก็คงประจบเหมาะกับช่วงที่พ่อพายหายตกมันก็จะเริ่มนะครับประกอบโครงสร้างทำโครงหลังคานะครับก็จะประมาณนั้นครับบรรยากาศส่วนด้านนี้นะครับบรรยากาศด้านหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมลุงก็มาประจำการเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ร้านไส้กรอกนะฮะเจ้าเก่าเจ้าเดิมวันนี้มาสายเนาะถาดอยู่2จุดเด้อเมื่อวานมี2ถาดอยู่โรงครัวของทางควันช้างแล้วก็ของยูทูบเบอร์ยังไงเดี๋ยวผมพี่ไปตามเอาก็ได้มันก็อยู่ตรงไหนเอาฝากครับไส้กรอกนะเจ้าอร่อยนะครับข้อละ15บาทข้อใหญ่ๆนะครับใครผ่านไปผ่านมาหรือว่าแวะเยี่ยมพ่อพายเอกชัยก็แวะนะครับอุดหนุนกันอยู่ทางเข้านี่เองนี่ฮะอยู่ตรงนี้เลยนะครับก็แวะอุดหนุนนะเป็นกำลังใจให้กับพี่เขาเนาะชาวบ้านที่อยู่ที่นี่นะครับเผื่อใครไปใครมาก็มาอุดหนุนกันได้นะครับวันนี้แดดกำลังแรงก็ดีครับกลางวันแดดแรงๆกลางคืนฝนตกก็โอเคนะนอนหลับสบายดีไม่ร้อนนะฮะบรรยากาศล่าสุนช้างทองคำความคืบหน้าล่าสุดโรงเรือนนะก็ยังสามารถร่วมนะครับในการบริจาคปัจจัยเนาะสร้างบ้านให้กับพ่อพรายนะครับเอกชัยแล้วก็ปรับปรุงพื้นที่นะเทปูนในบริเวณที่อยู่ในนี้นะครับได้นะครับก็ยังร่วมได้เรื่อยๆนะครับอ้าวพ่อพายพ่อพายทำอะไรพ่อพายโชว์พ่อพายโชว์โอ้โหกำลังจะถ่ายเอ้าโอ้ยออกก่อนนะครับแม่มาไม่ทันเอ้านี่คือบรรยากาศล่าสุดครับผมขอบคุณสำหรับคลิปนี้